กลับมาติดตามข่าวที่น่าสนใจกันต่อนะคะสนช.เตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาเพียงฉบับเดียวค่ะเพื่อไม่ให้กระทบกับรถแมพการเลือกตั้งนายสมชายแสวงการเลขานุการคณะกรรมการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือวิปสนช.กล่าวว่าหลังจากสนช.ได้รับเอกสารจากนายมีชัยฤชุพันธ์ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญหรือกรท.ท้วงติงร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.และร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งส.ว.แล้วก็ได้มีการพิจารณาภายในและเห็นว่าน่าจะยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเพื่อให้เกิดความชัดเจนโดยจะดำเนินการเพื่อไม่ให้เกิดปัญหากระทบต่อรถแมพเพราะที่ผ่านมาศาลรัฐธรรมนูญจะใช้เวลาวินิจฉัยไม่เกิน3เดือนประกอบกับร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญการเลือกตั้งส.ส.ได้ขยายเวลาการบังคับใช้เผื่อออกไป90วันแล้วจึงจะยื่นเฉพาะร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญการได้มาซึ่งส.ว.ดังกล่าวโดยขณะนี้อยู่ระหว่างการร่วมกันยกร่างว่าจะยื่นในประเด็นใดบ้างเพราะสิ่งที่ประธานกรท.ท้วงติงมาสนช.เห็นว่าบางประเด็นไม่ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญดังนั้นจึงจะยื่นเฉพาะในประเด็นที่น่าสงสัยส่วนการรวบรวมรายชื่อคาดว่าในวันที่16มีนาคมคือวันพรุ่งนี้นะคะน่าจะทำทุกอย่างเสร็จสิ้นโดยรายชื่อเบื้องต้นถ้ารวมจากคนที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงรวมทั้งบุคคลที่ไม่ร่วมประชุมจะมี41คนทั้งนี้ผู้ที่ลงมติเห็นชอบก็สามารถร่วมลงชื่อได้เนื่องจากยังมีบางประเด็นที่ติดใจแต่ก็จำเป็นที่จะต้องเห็นชอบทั้งฉบับดังนั้นจึงสามารถร่วมลงชื่อยื่นศาลรัฐธรรมนูญได้นายสมชายกล่าวอีกว่าส่วนร่างกฎหมายลูกส.ส.ถ้ายืนยันถ้ายื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่าไม่คุ้มเพราะกระทบต่อรถแมพเลือกตั้งอีกทั้งศาลต้องใช้เวลาพิจารณา 2-3 เดือนซึ่งหมายความว่าประธานสนช.จะนำร่างกฎหมายลูกส.ส.ส่งให้นายกรัฐมนตรีขึ้นทูลเกล้าไม่ได้ซึ่งจะมีคำถามตามมาว่าถ้าสนช.ยื่นร่างกฎหมายลูกส.ส.จะเกิดผลกระทบต่อต้องการอย่างนั้นหรือไม่ทางสนช.ประเมินแล้วว่าไม่น่าจะใช่เพราะว่าไม่ต้องการให้มีการเลื่อนการเลือกตั้งเว้นแต่พรรคการเมืองต่างๆหรือใครที่อยากให้สิ้นกระแสความก็แจ้งความประสงค์ไปยังสนช.แต่ในขณะนี้ยืนยันว่ายื่นเฉพาะร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญที่ว่าด้วยเรื่องของการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาเพียงฉบับเดียวค่ะครับมีความน่าเป็นห่วงนะครับกรณีที่สนช.เองเนี่ยปฏิเสธไม่ยื่นร่างพ.ร.ป.เกี่ยวกับการเลือกตั้งส.ส.ให้สารนุ่นตีความเนี่ยหลายคนวิเคราะห์ว่าแล้วถ้าในอนาคตเนี่ยอยู่ๆมีพรรคการเมืองหรือว่ามีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไปยื่นตีความทีหลังเนี่ยจะทำให้การเลือกตั้งในอนาคตเกิดปัญหาอะไรขึ้นหรือเปล่าอันนั้นส่วนที่หนึ่งที่ต้องพิจารณากันส่วนที่สองก็คือเรื่องของการได้มาซึ่งสว.ที่ยื่นสารรัฐธรรมนูญตีความหนึ่งไม่ขัดก็ไม่กระทบรถแมพแต่ถ้าขัดต้องไปดูต่อว่าขัดแบบไหนถ้าขัดไม่มากเนี่ยก็ทำการแก้ไขก็จะกินเวลาออกไปอีกอย่างที่คุณสมชายศรีสุทธิยากรวิเคราะห์ก่อนหน้านี้ 1-2 เดือนแต่ถ้าขัดมากขัดเยอะเกิดตีตกทั้งฉบับเนี่ยอันนี้งานเข้าครับรถแมพจะขยับออกไปอีกประมาณครึ่งปีด้วยกันนี่ขนาดว่าถนอมถนอมแบบไม่ให้กระทบกับรถแมพแล้วนะคะต่ออีกสักนิดนึงที่เกี่ยวกันกับสนช.การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่มีนายพรเพชรวิชิตชลชัยนะคะประธานสนช.เป็นประธานในวันนี้ก่อนจะเข้าสู่วาระการประชุมนายพรก็ได้มีการชี้แจงต่อแจ้งกับที่ประชุมนะคะเพื่อทราบว่าพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งสนช.ซึ่งก็มีผลตั้งแต่วันที่14มีนาคม2561ก็คือเมื่อวานนี้นั่นก็เลยทำให้จำนวนสมาชิกเหลือเพียง247คนส่งผลให้องค์ประชุมของสนช.จะต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า124คนโดยก่อนหน้านี้พลตำรวจเอกสมยศถูกวิจารณ์ในเรื่องจริยธรรมนะคะมีเสียงเรียกร้องให้ลาออกจากสนช.กรณีเกี่ยวข้องกับผู้ต้องหาในคดีค้ามนุษย์จากการยืมเงิน300ล้านบาทนะคะในขณะเดียวกันก็ยังเป็นที่จับตาว่าเขาจะเป็นสมาชิกพรรคการเมืองของบางพรรคหรือไม่นะคะก็กรณีก่อนหน้านี้เนี่ยคนก็ตั้งข้อสังเกตการเรื่องของการแสดงบัญชีทรัพย์สินหนี้สินด้วยนะว่าเงิน300ล้านยืมมาช่วงไหนคืนไปช่วงไหนเดี๋ยวคงต้องรอดูว่าหลังจากออกจากตำแหน่งสนช.เนี่ยการยื่นบัญชีรอบหน้าจะเป็นอย่างไรนะครับไปกันที่ความเคลื่อนไหวทางการเมืองอีกเรื่องนึงซึ่งเป็นประเด็นใหญ่วันนี้เรื่องของการเปิดตัวพรรคอนาคตใหม่นะครับนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจรองประธานบริหารเครือบริษัทไทยซัมมิตเข้ายื่นจองชื่อพรรคอนาคตใหม่กับทางกรรมการการเลือกตั้งแล้วนะครับระบุว่าพรรคนี้จะเป็นพื้นที่สำหรับคนรุ่นใหม่ทำงานเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนมีจุดยืนชัดเจนไม่สนับสนุนนายกคนนอกครับ
ดยที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.ที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะนะครับในช่วงเช้าวันนี้นายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจรองประธานบริหารเครือบริษัทไทยซัมมิตและนายปิยะบุตรแสงกนกกุลอาจารย์นิติศาสตร์ธรรมศาสตร์นะครับแล้วก็อาจารย์ในผู้ร่วมจัดตั้งพรรคก็เดินทางไปขอจดแจ้งจองชื่อพรรคอนาคตใหม่ที่กกต.โดยมีรายชื่อผู้ร่วมก่อตั้งพรรคทั้งหมดจำนวน27คนคุณธนาธรบอกว่าพรรคอนาคตใหม่เปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมได้เวทีการเมืองจะไม่ผูกขาดโดยคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมีระบบที่ยุติธรรมโปร่งใสตรวจสอบได้โดยประชาชนแล้วก็จะทำให้พรรคนั้นเป็นโมเดลของระบบประชาธิปไตยของสังคมไทยจะมุ่งทำการเมืองในระยะยาวเพื่อผลักดันความคิดและนโยบายให้เกิดผลเป็นรูปธรรมครับสอนที่ชี้ไปข้างหน้าซึ่งแสดงถึงอนาคตใหม่ของเราส่วนสีของพรรคคือสีส้มซึ่งสีส้มสำหรับเรามันเป็นสีที่มีพลังเป็นสีที่มีความสดใสเป็นสีของอรุณรุ่งเป็นสีที่ผ่องอำไพสีส้มนี่เป็นเหตุบังเอิญไหมครับเพราะว่าถ้าเอาเหลืองปนกันไม่ใช่เหตุบังเอิญอันนั้นไม่เรียกว่าเป็นเหตุบังเอิญคือเราไม่ได้ออกแบบไว้เป็นอย่างนั้นเราไม่ได้คิดเรื่องผสมกับแดงก็จะเป็นส้มถูกไหมครับแต่เราไม่ได้มองอย่างนั้นนะฮะเรามองมันเป็นอย่างที่กล่าวเมื่อสักครู่เป็นสีที่มันสร้างสรรค์นะครับหน้านั้นนะครับในช่วงเช้าเนี่ยคุณธนาธรก็ร่วมกับคุณปิยะบุตรจัดกิจกรรมกินกาแฟกับธนาธรพร้อมแถลงข่าวการก่อตั้งพรรคการเมืองในชื่อพรรคอนาคตใหม่จัดขึ้นที่ร้านแวร์เฮาส์ซอยเจริญกรุง30ครับธนาธรบอกว่าพรรคอนาคตใหม่จะออกแบบนโยบายที่จะทำให้ประชาชนมีโอกาสทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมส่งเสริมให้ประชาชนมีศักยภาพความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกมาพร้อมโอกาสและความท้าทายใหม่ๆส่วนใครจะมาเป็นหัวหน้าพรรคยังไม่สามารถบอกได้ต้องรอผลการลงมติเลือกจากสมาชิกเช่นเดียวกับ3บุคคลที่พรรคจะได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในการเลือกตั้งครั้งใหม่นี้ตอบไม่ได้ว่าพรรคอนาคตใหม่จะร่วมกับพรรคใดในการจัดตั้งรัฐบาลหรือว่าจะเป็นฝ่ายค้านหรือไม่นะครับอย่างก็ตามยืนยันว่าพรรคไม่ได้เลือกข้างแต่มีจุดยืนและอุดมการณ์ทางการเมืองที่ต้องการเป็นประชาธิปไตยที่ชัดเจนไม่สนับสนุนนายกรัฐมนตรีคนนอกไม่มีการประนีประนอมหากมีการประนีประนอมก็พร้อมจะลาออกทันทีเพราะตั้งใจจะตั้งพรรคการเมืองที่เป็นพรรคหลักเพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติได้จริงไม่ใช่พรรคทางเลือกหวังให้คนจดจำว่าเป็นพรรคอนาคตใหม่ที่อำนาจเป็นของประชาชนมีรายงานด้วยนะครับว่านับจนถึงเมื่อวานนี้มีผู้ยื่นคำขอจดแจ้งตั้งพรรคการเมืองจำนวนทั้งหมดเนี่ย57พรรคด้วยกันส่วนการขอจดแจ้งพรรคอนาคตใหม่ถือเป็นการขอจัดตั้งพรรคลำดับที่58ครับก็นักวิเคราะห์มองกันไปหลายทางเรื่องของพรรคอนาคตใหม่บางคนมองว่าเผลอๆเนี่ยจะมาตัดคะแนนพรรคเพื่อไทยเก่าเองด้วยซ้ำเพราะว่าจะเอาบรรดาหัวก้าวหน้าไปรวมอยู่ในพรรคนี้ก็ต้องรอดูว่าเดี๋ยวต่อไปพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะออกมาพูดถึงพรรคนี้อย่างไรจะเป็นพันธมิตรกันหรือสุดท้ายจะเป็นศัตรูทางการเมืองกันด้วยค่ะต่อกันที่กระทรวงคมนาคมเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีนะคะให้อนุมัติรถไฟฟ้าในกรุงเทพปริมณฑลครบทั้ง10สายภายในปีนี้ค่ะซึ่งก็เป็นไปตามแผนงานการเชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชนที่สมบูรณ์แบบนายอาคมเติมพิทยาภัยศิษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมชี้แจงแผนงานโครงการระบบรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลว่ารถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันตกช่วงศูนย์วัฒนธรรมตลิ่งชันระยะทาง 16.4 กิโลเมตรจะเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้งในเดือนพฤษภาคมนี้จะเสนออนุมัติการก่อสร้างพร้อมกับรูปแบบการเดินรถตลอดสายควบคู่กันไปตามมติของครม.ครั้งก่อนซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลศึกษาว่าจะเป็นรูปแบบร่วมลงทุน PPP ลักษณะใดเช่นเดียวกับรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ช่วงเตาปูนราชบุรณะระยะทาง 23.6 กิโลเมตรที่ขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลศึกษารูปแบบการลงทุนเช่นกันคาดว่าจะเสนอคณะรัฐมนตรีไตรมาส3ปีนี้ส่วนโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้างเช่นสายสีชมพูช่วงแครายมีนบุรีสายสีเหลืองช่วงลาดพร้าวสำโรงสายสีเขียวช่วงหมอชิตสะพานใหม่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมั่นใจว่าคณะรัฐมนตรีจะพิจารณาอนุมัติได้ครบ10เส้นทางภายในปีนี้และหากก่อสร้างเสร็จทุกเส้นทางจะทำให้ประชาชนเดินทางจากนอกเมืองเข้ามาในเมืองสะดวกขึ้นลดปัญหาการจราจรหนาแน่นในขณะเดียวกันกระทรวงคมนาคมเตรียมออกแบบแม่บทเตรียมออกแผนแม่บทพัฒนาระบบรถไฟฟ้าระยะที่3เพื่อให้ครอบคลุมการเดินทางและเชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชนที่สมบูรณ์แบบส่วนรถไฟทางคู่ช่วงเด่นชัยเชียงของได้ผ่านการศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมหรือ EIA แล้วขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติคาดว่าจะเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติโครงการภายในเดือนมีนาคมนี้และรถไฟทางคู่เด่นชัยเชียงของจะเป็นเส้นทางแรกของโครงการรถไฟทางคู่ระยะ2ที่จะออกประกาศประกวดราคา
ไปต่อมาที่ความสำเร็จของผู้ประกอบการไทยที่จะเอาคอนเทนต์ละครไทยไปสู่เวทีโลกนะครับ JKN เปิดเกมบุกงานเทศกาลภาพยนตร์ทั่วโลกครับนำทัพลิขสิทธิ์คอนเทนต์ซีรีส์อินเดียและคอนเทนต์ละครไทยขยายตลาดต่างประเทศตั้งเป้าสร้างยอดขายลิขสิทธิ์คอนเทนต์ปีนี้ไม่ต่ำกว่า120ล้านบาทครับปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีทองของบมจ. JKN Global Media นะครับผู้นำการจับจำหน่ายลิขสิทธิ์คอนเทนต์ระดับสากลนำโดยคุณจักรพงษ์จักราจุฑาทิพย์นะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่ไม่ว่าจะหยิบจับอะไรก็ประสบความสำเร็จและถูกพูดถึงมากที่สุดในเวลานี้ล่าสุดจัดงานยิ่งใหญ่ขึ้นอีกครั้งนะครับเปิดผังช่อง JKN Dramax ฉลอง8ปีการดำเนินงานบริษัทในงาน The Influencer เพราะเรารักกันไม่มีวันสิ้นสุดก้าวสู่การเป็นผู้นำกระแสซีรีส์อินเดียคุณจักรพงศ์บอกว่าบมจ. JKN มีแผนสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ธุรกิจจำหน่ายคอนเทนต์โดยจะเข้าไปร่วมออกบูธแนะนำลิขสิทธิ์ตามงานเทศกาลภาพยนตร์ชั้นนำทั่วโลก4งานใหญ่ที่จีนฝรั่งเศสและฮ่องกงนะครับเริ่มงานแรกคือฮ่องกง International Film Mart วันที่18มีนาคมนี้โดยลิขสิทธิ์คอนเทนต์ที่จะนำไปจำหน่ายภายในงานมีซีรีส์อินเดีย3เรื่องภาพยนตร์สารคดีจากช่อง JKN Original 3เรื่องแล้วก็จะเป็นตัวแทนจำหน่ายให้แก่ลิขสิทธิ์คอนเทนต์ประเภทละครไทยของสถานีโทรทัศน์ช่อง8จำนวน7เรื่องจากที่ได้รับสิทธิ์ทั้งหมด47เรื่องจะเป็นการจำหน่ายลิขสิทธิ์ทุกช่องทางนะครับทั้งฟรีทีวีเคเบิลทีวีวิดีโอออนดีมานด์โฮมเอนเตอร์เทนเมนต์ขณะเดียวกันก็อยู่ระหว่างการเจรจากับสถานีโทรทัศน์ดิจิตอลของไทยอีกหลายช่องเพื่อขอเป็นตัวแทนนำลิขสิทธิ์คอนเทนต์รายการต่างๆที่ผลิตจากทางสถานีไปจำหน่ายในต่างประเทศเพิ่มเติมก็คาดว่าจะได้ข้อสรุปในเร็วๆนี้นอกจากนี้ครับ JKN เองก็มีแผนขยายตลาดไปยังกลุ่มประเทศใน CLMV และตลาดใหม่ๆเช่นบรูไนมาเลเซียก็คาดว่าแผนงานจำหน่ายลิขสิทธิ์คอนเทนต์ไปยังต่างประเทศปีนี้จะทำยอดขายได้ประมาณ120ล้านบาทไม่รวมส่วนแบ่งรายได้ที่เกิดจากการจำหน่ายลิขสิทธิ์คอนเทนต์ให้แก่สถานีโทรทัศน์ดิจิตอลในประเทศไทยครับเราคงใช้เงินสดในที่สุดการใช้เงินพันกว่าล้านสดๆที่เหลืออยู่กับทางบริษัทใช้ทำอะไรบ้างหนึ่งก็คือว่าทำคอนเทนต์แอคควิซิชันนั่นก็คือว่าการจัดซื้อจัดหาจัดผลิตคอนเทนต์ระดับสากลเข้าสู่เมืองไทยซึ่งเป็นงานถนัดของเราแล้วเราก็ทำกับซูเปอร์แบรนด์ทุกเจ้าทั่วโลกเนี่ยนะฮะข้อ2ใหญ่ก็คือว่านำมาพัฒนาสตูดิโอไฟแสงสีเสียงเฟสิลิตี้ทุกอย่างของความเป็น CNBC ข้อที่3เลยนะคะก็มูฟเร็วเลยนั่นคือว่าอาร์ติสต์แมเนจเมนต์ของระดับเอเชียตอนนี้ถ้าน้องอีชานมาจำได้ใช่ไหมคะน้องหนุมานน้อยมารุติเนี่ยตอนนี้คือเราเซ็นเข้าสังกัดไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็คือเซ็นแบบทั่วเอเชียแปซิฟิกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะไปอินโดนีเซียไปเวียดนามมาประเทศไทยก็คือว่าต้องผ่านการติดต่อเราหมดเลยเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือว่าเป็นเอเชียอาร์ติสต์แมเนจเมนต์จะมีศิลปินท่านอื่นๆอีกนะคะที่หล่อสวยกันอุตลุดเลยทั้งอินเดียแล้วก็ฟิลิปปินส์คือเราไซน์รับเข้ามาอยู่ในส่วนของตัวเราคุณจักรพงศ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบมจ. JKN บอกด้วยครับว่าปัจจุบันบริษัทมีกระแสเงินสดในมือกว่า 1,000 ล้านบาทและเงินที่เหลือจากการเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนทั่วไปครั้งแรกปีนี้ก็จะนำเงินไปลงทุนพัฒนาสตูดิโอและอีกส่วนหนึ่งก็จะลงทุนในธุรกิจจัดซื้อจัดหาคอนเทนต์จากต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทยโดยปัจจุบันบริษัทต่างประเทศส่วนใหญ่ไว้วางใจ JKN ให้มีสิทธิ์จับจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวเพราะเชื่อมั่นในฐานะทางการเงินของทางบริษัทครับเราเน้นย้ำการขายของออกไปทั่วโลกแล้วไม่ใช่เฉพาะในเมืองไทยเรียกได้ว่าประมาณ 1,400-1,500 ล้านปีนี้ใช่ไหมคะรายรับใช่ครับนะคะก็จะเกิดมาจากทั้งในและนอกประเทศเพราะในประเทศเนี่ยเราค้าขายกันเองมันก็จะได้ในแค่ระดับที่เห็นอยู่พันกว่าล้านแต่ถ้าไปขายของต่างประเทศนะฮะเขาไม่ได้มีแค่ช่องดิจิตอล22ช่องนะเพราะแต่ละประเทศเนี่ยก็มีประมาณเป็น100ช่องแล้วลองคิดดูว่าการที่เราเอ็กซ์พอร์ตคอนเทนต์ออกไปได้เยอะขนาดนั้นนะทั่วโลกโดยเริ่มตั้งแต่ที่เอเชียแปซิฟิกนะฮะแล้วเรายึดหัวหาตั้งแต่ตอนต้นเนี่ยจะเป็นบริษัทที่เขาเรียกได้ว่าเป็นประสบความสำเร็จอย่างมหาศาลนะคะแล้วก็ทำให้มีความมั่นคงอย่างอลังการมากเลยนะคะแล้วเป็นบริษัทเดียวในประเทศไทยที่ยึดหัวหาเอาไว้จากนี้ตราบนิรันดร์เลยคุณจักรพงษ์ย้ำด้วยนะครับว่าสิ่งที่ JKN ทำเป็นมากกว่า Content Provider คือจะเป็น Global Content Management และ and Distribution Company เพราะไม่ได้เน้นเฉพาะคอนเทนต์ในระดับประเทศแต่นำคอนเทนต์จากทั่วโลกมาให้บริการครับโดยคาดการสัดส่วนรายได้จากต่างประเทศในปีนี้เพิ่มขึ้นแต่ 15% จากปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 7-8% ของรายได้รวมและตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนรายได้ต่างประเทศเป็น 40-50% ภายในระยะเวลา 3-5 ปีนี้ครับ
ทั้งละครดีๆนะคะซีรีส์ดังๆที่ผ่านทาง News 1ก็ติดตามชมกันได้ด้วยนะคะในช่วงของวันเสาร์และวันอาทิตย์ด้วยค่ะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยนะคะเราจะมาติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศกันต่อสหราชอาณาจักรนะคะขับนักการทูตรัสเซีย23คนค่ะให้ออกจากประเทศภายใน7วันจากเรื่องที่รัสเซียไม่ยอมชี้แจงกรณีอดีตสายลับรัสเซียถูกทำร้ายด้วยสารพิษและรัสเซียประกาศจะตอบโต้สหราชอาณาจักรตามความเหมาะสมด้วยนายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์แห่งสหราชอาณาจักรแถลงต่อสภาสามัญเมื่อวันพุธว่าจากกรณีที่เกิดขึ้นกับนายเซอร์เกย์สคูริพอลอดีตเจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกรองทางทหารของรัสเซียซึ่งลี้ภัยอยู่ในประเทศตั้งแต่ปี2553และนางสาวยูเลียสคูริพอลซึ่งเป็นบุตรสาวรัฐบาลสหราชอาณาจักรไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากการขับเจ้าหน้าที่การทูตของรัสเซีย23คนออกจากราชอาณาจักรเจ้าหน้าที่กลุ่มนี้ถือเป็นเจ้าหน้าที่ข่าวกรองที่ไม่ประกาศตัวต้องเดินทางออกนอกประเทศภายใน7วันถือเป็นการขับนักการทูตมากที่สุดในของอาณาจักรนะคะนับตั้งแต่ยุคสงครามเย็นในขณะเดียวกันเมย์ประกาศยกเลิกคำเชิญให้นายเซอร์เกย์ราฟรอฟรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียในการเยือนกรุงลอนดอนอย่างเป็นทางการในปีนี้และระงับกำหนดการพบหารือระหว่างเจ้าหน้าที่ระดับสูงของทั้งสองประเทศในทุกกระทรวงนอกจากนี้นะครับผู้นำสหราชอาณาจักรยืนยันได้ว่าเจ้าชายวิลเลียมซึ่งทรงดำรงตำแหน่งประธานสมาคมฟุตบอลอังกฤษหรือว่า FA จะไม่เสด็จเยือนกรุงมอสโกในเดือนมิถุนายนนี้เพื่อทรงร่วมพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลโลกที่รัสเซียเป็นเจ้าภาพรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ระดับสูงในรัฐบาลและนักการเมืองสหราชอาณาจักรเองก็จะไม่เดินทางไปเยือนรัสเซียด้วยนะครับอย่างไรก็ตามครับเมย์ยังคงไม่ได้กล่าวพาดพิงบุคคลหน่วยงานรัฐหรือว่าเจ้าหน้าที่รัสเซียรายใดที่อาจถูกขึ้นบัญชีดำฐานมีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้สารเคมีออกฤทธิ์ร้ายแรงต่อระบบประสาทรวมไปถึงเหตุการณ์ที่เป็นการทำร้ายพ่อลูกสควีพาวที่เมืองซาลิสบิลตรีทางตอนกลางของอังกฤษเหตุเกิด4มีนาคมที่ผ่านมานะครับเพียงแต่เธอใช้คำว่ามีความเป็นไปได้สูงมากที่รัฐบาลรัสเซียจะมีส่วนรู้เห็นจากการที่สารพิษนั้นมาจากโครงการโนวิช็อกตั้งแต่สมัยสหภาพโซเวียตครับด้านกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียออกแถลงการเวลาต่อมาว่าสหราชอาณาจักรเป็นฝ่ายเลือกที่จะเผชิญหน้ากับรัสเซียและยืนยันจะมีการตอบโต้ตามความเหมาะสมหลังจากก่อนหน้านั้นในเซอร์เกย์ราฟรอฟรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียกล่าวว่ารัสเซียไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้และจะไม่มีการชี้แจงใดๆทั้งสิ้นจนกว่ารัสเซียจะได้ร่วมตรวจสอบตัวอย่างของสารที่อีกฝ่ายอ้างว่ามาจากโครงการโนวิช็อกไปต่อกันที่พายุหิมะนะครับที่เกิดขึ้นที่สหรัฐอเมริกาครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงรุนแรงอย่างต่อเนื่องประชาชนเกือบ 300,000 คนไม่มีไฟฟ้าใช้หลายชั่วโมงครับพายุหิมะและลมแรงทำให้หลายเมืองขนาดเล็กทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐมีหิมะตกทับถมสูงราว2ฟุตนะครับโดยทางด้านของสำนักงานอุตุนิยมวิทยา NWS รายงานว่าที่เมืองแดรี่รัฐนิวแฮมป์เชียร์หิมะตกวัดระดับได้สูง25นิ้วส่วนที่เมืองเบอร์รีวิลล์รัฐโรดไอแลนด์และเมืองฟาฟอลรัฐเมนวัดได้สูง20นิ้วเท่ากันการสัญจรบนถนนและทางอากาศประสบปัญหาเช่นเดียวกันนะครับสภาพที่เกิดขึ้นทำให้ถนนลื่นและเกิดอุบัติเหตุมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1รายในเขตรัฐนอร์ทแคโรไลนาเที่ยวบินโดยสารถูกยกเลิกการเดินทางกว่า 1,500 เที่ยวรวมไปถึงยังเกิดเหตุไฟฟ้าดับจากฤทธิ์ของพายุทำให้ประชาชนราว 250,000 คนไม่มีไฟฟ้าใช้หลายชั่วโมงในรัฐแมสซาชูเซตส์คอนเนตทิคัตและโรดไอแลนด์ด้วยครับ